เต็มตัวรับสัมผัสนะคะอือหือสครับด้วยขนมปังเยี่ยมเลยโอ้โหฟูดเกรดคือมะเขือเทศเนี่ยมันมีวิตามินซีสูงแล้วก็มีวิตามินเอแล้วก็ที่สำคัญคือมีไลโคปีนอือหือมะเขือเทศรู้สึกไงบ้างคะก็เย็นมาเย็นได้ไงล่ะคะเพิ่งเอาออกมาจากตู้เย็นคนส่วนใหญ่จะซื้อไปรับประทานด้วยแล้วจริงๆแล้วคนส่วนใหญ่เนี่ยจะซื้อเจลนี้ไปรับประทานด้วยอันนี้ก็จะเป็นเครื่องกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตจากประเทศญี่ปุ่นเลยไม่ได้มาจากญี่ปุ่นนะครับซื้อมาจากพันทิปนี่แหละจักรจีนะคะลูกค้าญี่ปุ่นแบบสาวๆชอบกันมาก wow. ใช้กับส่วนอื่นของร่างกายก็ได้ใช่ครับปกติเขาใช้กับส่วนอื่นแล้วครับเขาไม่ใช้กับหน้าครับคุณฟังเสียงดีๆนะครับสำหรับนวดนะคะเพราะจริงๆแล้วการนวดที่ดีเนี่ยควรจะมีเจลด้วยรู้สึกไงบ้างรู้สึกเย็นอันนี้เป็นฟู้ดเกรดเลยนะคะไม่ฟู้ดเกรดก็บ้าแล้วครับนี่มันอาหารชัดๆอันนี้ก็จะกระตุ้นให้ทั้งเลือดไหลเวียนกระตุ้นให้ผิวพรรณกระจ่างใสด้วยนะคะแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวอ่ะต่อไปดีกว่าเราจะไปสู่เท็กเจอร์ที่มีความเข้มข้นสูงขึ้นแบบนึงนะคะคือเนื่องจากเนื้อน้องเขาข้นมากมันก็เลยพี่ครับพี่เล่นนมข้นทั้งขวดเลยแหละครับโอ้ฟูดเกรดจริงด้วยชุ่มชื้นยิ่งกว่าน้ำผึ้งอ่ะอันนี้จะเป็นตัวฟูดเกรดเดี๋ยวลองอ้าปากดูค่ะอ่ะกัดค่ะเป็นไงบ้างคะเป็นขนมปังตานมหิวเหรอคะอันนี้หิวหรือเปล่าคะเนี่ยน้องไม่ได้หิวแล้วครับคุณนะหิวโอ้สครับหน้าด้วยขนมปังเออดีเว้ยเท็กเจอร์นี้มันจะมีความแบบเบาบางไปนิดนึงอ่านมข้นหยิบขึ้นมาเต็มตัวรับสัมผัสนะคะสร้างความชุ่มชื้นด้วยนมข้นและสครับหน้าด้วยขนมปังโอ้โหบริการนี้ฟังดูดีแต่ไม่มีใครเขาใช้หรอกครับหน้าสิวไม่ขึ้นหรอกครับแบบนี้มดขึ้นแทนเนี่ยแหละฮะเราจะเป็นสครับขัดหน้าจะรู้สึกว่าเหมือนขัดหน้านิดหน่อยนะฮะจะสครับขับหน้าให้นะคะสครับด้วยขนมปังเยี่ยมเลยโอ้โหฟูดเกรดคุณไหมคะคุณกินแปลกไม่เชื่อเดี๋ยวลองชิมตัวสครับอันนี้มานะคะอ่ะแลบลิ้นมาแตะๆค่ะแลบลิ้นมาแตะๆเนี่ยกินได้ค่ะฟู้ดเกรดจริงๆพี่เขากำลังเลี้ยงสครับบ้าอะไรกินได้ด้วยรสชาติเหมือนอะไรเอ่ยอันนี้ก็เป็นขนมปังอ่ะข้าวมะเขือเทศละคือมะเขือเทศเนี่ยมันมีวิตามินซีสูงแล้วก็มีวิตามินเอแล้วก็ที่สำคัญคือมีไลโคปีนมะเขือเทศมะเขือเทศในปลาซาดีนแล้วก็มีปลาซาดีนในมะเขือเทศด้วยมีโอเมก้า3ขอวางเนื้อด้วยขอวางปลาด้วยแต่จริงสุดท้ายก็เป็นอะไรที่ให้ลูกค้าทานได้นะคะแต่ว่าต้องให้ทานตอนจบเท่านั้นตอนนี้รู้สึกถึงอะไรคะเป็นไงบ้างคะเหมือนปลากระป๋องมากกว่าเหมือนปลากระป๋องไม่เหมือนปลากระป๋องครับแต่มันคือปลากระป๋องเนี่ยแหละครับมาด้วยแฮมกับชีสแฮมข้างนึงชีสข้างนึงเออนอกจากนี้พักสายตาต้องสร้างความชุ่มชื้นให้เบ้าตาด้วยชีสคุณผู้ชมครับทั้งหมดเราเทสดูแล้วนะว่าทําได้มันไม่แพ้นะครับอันนี้จะเป็นอีกสูตรนึงกลิ่นเหมือนแฮมเลยกลิ่นเหมือนแฮมใช้คล้ายๆค่ะเพราะว่าเป็นแบบสารประกอบชนิดเดียวกันถ้างั้นเดี๋ยวตอนนี้นะคะจะมาร์คทิ้งไว้แบบนี้1นาทีนะคะไม่ต้องนวดอะไรเพิ่มเติมแล้วนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ค่อยสครับหน้าด้วยแพดสครับที่ทิ้งไว้ให้ในมือก่อนจะเปิดตานะครับมาทั้งกองทั้งเจ้าของแล้วก็ทั้งครูผู้จัดการด้วยล่ะครับ